สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการที่แค่ทีน Teens TV by Teen เวทีแห่งการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สำหรับคนวัยทีนค่ะทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะกับเรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาฝากกันนะคะและช่วงนี้ค่ะหลายๆจังหวัดในประเทศไทยของเรานะคะก็เข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้วนะคะบางจังหวัดเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะยังไงรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยค่ะออกกำลังกายนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะให้กับร่างกายของเราให้แข็งแรงนั่นเองค่ะส่วนรายการของเราในสัปดาห์นี้จะมีอะไรมาฝากกันบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะช่วงทีนทาเลนต์ไปพัฒนาชุมชนด้วยศิลปะกับกลุ่มเยาวชนสืบสานวิถีชีวิตชุมชนนางเลิงช่วงทีนสไตล์เที่ยวงานเทศกาลละครกรุงเทพ2553ละครหลากสีมีดีที่หลากหลายเชื่อมโยงอดีตถ่ายทอดปัจจุบันต่อยอดอนาคตด้วยพลังของคนรุ่นใหม่และในช่วง TKT พบกับกิจกรรมอัปเดตหลากหลายที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park นำมาฝากโรงหนังเก่านะคะที่ตั้งตระหง่านอยู่ทางด้านหลังของน้ำนุ่นนะคะผ่านร้อนผ่านฝนผ่านหนาวมาหลายทศวรรษค่ะนั่นก็คือศาลาเฉลิมธานีนะคะหรือว่าโรงหนังนางเลิงนั่นเองค่ะซึ่งเคยเป็นโรงมหรสพนะคะที่โด่งดังแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมากในกรุงเทพมหานครของเราแต่ปัจจุบันค่ะเวลาใครผ่านไปผ่านมานะคะก็มักจะหยุดถ่ายภาพเท่านั้นแต่เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะมีเยาวชนกลุ่มหนึ่งนะคะที่เขาทำให้โรงหนังนางเลิงนะคะแล้วก็ย่านชุมชนนางเลิงกลับมามีชีวิตกันอีกครั้งหนึ่งและในช่วงทีนไทยเล่นของเราในวันนี้นะคะน้ำนุ่นจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพูดคุยกับเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เขานำศิลปะนะคะมาพัฒนานะคะวิถีชีวิตชุมชนนางเลิงค่ะทีนทาเลนต์และตอนนี้นะคะน้ำนุ่นนั่งอยู่กับน้องน้ำมนต์และน้องปาล์มนะคะเป็น2เยาวชนนะคะที่เริ่มนะคะการนำศิลปะเข้ามาพัฒนาในชุมชนนั่นเองสวัสดีค่ะน้องน้ำมนต์แล้วก็น้องปาล์มขอถามก่อนถึงจุดเริ่มต้นว่าทำไมเราถึงสนใจที่อยากจะนำศิลปะเข้ามาพัฒนาชุมชนกันคะก็อาจจะด้วยความชอบส่วนตัวค่ะที่ชอบศิลปะมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ทำยังไงก็ไม่ผิดอ่ะแล้วงานชุมชนก็เป็นเหมือนกันมันก็ว่าด้วยเรื่องของคนอะไรอย่างเงี้ยนั้นศิลปะมันน่าจะเข้ามาทำอะไรกับกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยแล้วน่าจะให้ผลลัพธ์อะไรที่แตกต่างมากกว่าแค่เปิดเวทีชาวบ้านหรืออะไรศิลปะมันน่าจะไปเกิดปฏิกิริยาอะไรภายในจิตใจเขาได้แนบเนียนได้ลึกกว่าค่ะด้วยชุมชนนางเลิงเป็นชุมชนเก่าเมื่อก่อนเนี้ยงานในวัดเนี่ยถ้าส่วนใหญ่เลยก็จะแขวนรูปพวกเนี้ยแต่ด้วยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันคงฝนตกคนขี้เกียจหรืออะไรเงี้ยมันก็หายไปเราต้องการที่จะทำให้มันกลับมาโดยที่ทำผ่านเด็กๆซึ่งอันเนี้ยก็เป็นอาจารย์จากไทยคดีมาช่วยสอนแบบอาจารย์แบบปรมาจารย์เป็นชั่วโมงแบบว่าแล้วเขาช่วยมาสอนเราฟรีทุกอย่างซื้อใหม่ให้อะไรเงี้ยว่าบางทีก็จะมีสอนศิลปะเด็กปั้นดินน้ำมันทุกวันเสาร์มีเรียนรำจากลูกหลานของศิลปินแห่งชาติซึ่งเป็นคนในชุมชนใช่เป็นคนในชุมชนแล้วก็มาสอนให้แบบเนี้ยสอนให้เด็กๆทั้งคู่มารวมตัวกันได้ไงคะก็ถ้าของน้ำมนต์เนี่ยแม่เขาก็ทำมาเรื่อยๆอยู่แล้วน้ำมนต์ก็ทำสานต่อเหมือนเสริมซับมาตั้งแต่เด็กทำตั้งแต่กองแก๊งนั่นแหละค่ะเรียนม.ปลายก็ชวนเพื่อนมาทำถนนเด็กเดินเปิดพื้นที่ในวัดอะไรเงี้ยใช้การชวนเพื่อนมาทำก็ส่วนตัวก็ไม่ได้รวยอะไรแต่ว่าเพื่อนส่วนใหญ่ก็พวกเด็กสาธิตอะไรเงี้ยเพื่อนจุฬาเพื่อนหลายๆมหาลัยก็มาช่วยกันทำบางทีทำงบไม่มีเพื่อนนั่นแหละทั้งช่วยแรงก็ช่วยพ่อแม่เขาก็ช่วยออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเจอเหตุการณ์ไหนหรือว่าการจัดงานครั้งไหนไหมที่เรารู้สึกว่าประทับใจมากๆตั้งแต่จัดมาอาปามก่อนก็น่าจะเป็นอีเลิร์นที่เพิ่งผ่านไปที่แบบเพิ่งผ่านไปเลยกิจกรรมอะไรคะเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆฟังนิดนึงเผื่อใครที่ไม่ได้มามันเป็นกิจกรรมอะไรก็คือเป็นการทำภาพยนตร์ค่ะก็คือเขียนโครงประกวดเหมือนเดิมเงี้ยเพื่อที่จะทำภาพยนตร์ก็คือตอนที่คิดกับละมนนะก็คือเราทำใช้ศิลปะมาท
ทุกแขนงอะวาดรูปปั้นดินน้ำมันเพ้นท์ภาพพิมพ์ทำมาจนหมดทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยคิดว่ามันน่าเบื่อแล้วมันน่าจะมีอะไรที่มากกว่านั้นชาวบ้านเขาก็แบบว่าทำเป็นทุกอย่างแล้วล่ะคิดว่าเฮ้ยทำหนังดีกว่าไม่เคยทำแบบว่าเอาก็ใช้เป็นเอามาเป็นเครื่องมือใหม่ในการทำงานกับชาวบ้านเป็นงานศิลปะอีกรูปแบบนึงก็คืออย่างที่บอกว่าเราไม่ได้คิดกันตั้งแต่แรกหรอกว่าโอ้โหหนังมันต้องออกมาประกวดเมืองคานได้รางวัลปาล์มทองคำอะไรเงี้ยมันเป็นแค่ผลพลอยได้มากเลยไอ้ตัวหนังเนี้ยแต่แบบหลักๆจริงๆที่เราต้องการก็คือตัวโปรเซสที่มันเกิดขึ้นเอาคนหลากหลายแล้วแบบให้ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบ้านนะคะเหมือนแบบคนในเขาก็มีเรื่องที่อยากจะบอกแต่เขาไม่รู้จะไปบอกทางไหนเขาเป็นผู้เสพสื่อมาโดยตลอดอะไรเงี้ยคนนอกก็แบบอยากรู้แต่แบบไม่สามารถเข้ามาถึงชุมชนได้อย่างปกติเดินมาใครจะอยากเดินเข้าไปคุยกับคนในสลัมอะไรเงี้ยแต่การทำงานทำให้ได้แบบเขาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการหมุนเวียนอย่างเงี้ยค่ะเกิดโปรเซสเกิดอะไรใหม่ๆมากมายแล้วเราก็ได้เห็นคนได้ทีมงานใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นคนในชุมชนที่แบบเขาเห็นตรงเนี้ยแล้วเขาแบบเขาอยากช่วยค่ะถือว่าเป็นงานที่น่าจะภาคภูมิใจกันทั้งหมดเพราะว่าชาวบ้านเองเขาก็ได้มามีส่วนร่วมจริงๆแล้วเขาก็ได้เห็นผลงานที่เขาได้มาร่วมทำด้วยใช่ไหมคะอย่างกิจกรรมต่อไปที่นอกจากอันนี้ที่เรารู้สึกว่าเราชอบแล้วก็รู้สึกประสบความสำเร็จแล้วเรามีการวางแผนงานในอนาคตใกล้ๆนี้ไหมคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นก็ที่คิดไว้เนี่ยกับทีมงานก็คือ e-learning เนี่ยมันจะต้องมี e-learning ภาค2แน่นอนมันคงยังเกาะอยู่ในสิ่งที่เราสร้างมานั่นแหละค่ะเพราะว่าคืออยากให้มันมีความต่อเนื่องแล้วมันแน่นอ่ะมันเป็นกิจกรรมเพิ่มที่มันไม่ได้ใหญ่ขึ้นอ่ะแต่ว่ามันแน่นขึ้นเราอยู่งานกับงานศิลปะคุกคีมาเยอะแยะมากมายเลยหลายๆงานสิ่งหนึ่งที่เราได้ที่เรารู้สึกว่าเราได้รับจากการทำงานในครั้งนี้มากที่สุดคืออะไรที่ทำให้ตัวเราเองเปลี่ยนแปลงความคิดก็คือว่าไอ้ทางที่เราเลือกเดินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมันจะมีคำถามอยู่เสมอแหละว่าอยู่ได้ไงอะไรเงี้ยแบบก็อยู่ได้อะแต่คือมันอาจจะเป็นการท้าทายคำถามพวกเนี้ยอีกทีนึงเพราะน้ำมนต์อาจจะไม่ได้กินข้าวแล้วอิ่มอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะอิ่มด้วยความแบบค้านกับโลกอะไรบางอย่างแล้วเราก็ได้พิสูจน์ไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันเราเชื่อออกมาในแต่ละรายละเอียดดีเทลที่เราใส่เข้าไปในงานเหมือนมันได้เรียนรู้เรื่อยๆพี่อย่างถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมศิลปะในชุมชนเขาจะติดตามข่าวสารได้ที่ไหนคะอ๋อก็คือถ้าในอินเทอร์เน็ตก็จะมีเว็บเป็น Facebook นะคะบ้านนางเหลิงนะคะคิดคำว่าบ้านนางเหลิงภาษาไทยบ้านนางภาษาไทยบ้านนางเหลิงภาษาไทยเข้าไปทาง Facebook ได้เลยค่ะแล้วไปติดตามกิจกรรมในนั้นได้ใช่แต่ว่าถ้าทั่วไปในกิจกรรมเนี้ยก็คือทุกวันถ้าเข้ามาวันไหนก็ได้อย่างเงี้ยค่ะหยุดทอผ้าอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เด็กๆหลังช่วงเย็นๆนะคะช่วงเย็นๆแต่ถ้าวันเสาร์เนี่ยก็จะดึกหน่อยก็จะมีฉายหนังฉายหนังที่บ้านนี้นี่โปรเจคเตอร์นั้นบนก็คือฉายหนังตรงนี้เลยแล้วก็นั่งดูกันตรงนี้เลยใช่ฉายหนังจิบชากินกันอากาศเย็นๆอะไรเงี้ยก็ตามภาษาชาวบ้านแบบนี้ค่ะก็คือมีกิจกรรมทุกวันแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามกิจกรรมใหญ่ๆเข้าไปได้ที่บ้านนางเหลิงใน Facebook ค่ะนะคะวันนี้นะคะน้ำนุ่นขอขอบคุณน้องปาล์มแล้วก็น้องน้ำมนต์มากๆที่มาให้แง่คิดดีๆเกี่ยวกับงานศิลปะในอีกหนึ่งทางของเยาวชนที่นำศิลปะเข้ามาพัฒนาในชุมชนขอบคุณมากนะคะ